สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทัวร์ลงยับโรงเรียนผุดไอเดียบัตรเข้าห้องน้ำเพื่อป้องกันนักเรียนไม่ให้หนีเรียนได้ดราม่านี้มาจากทาง Facebook จีนไทยนิวส์ได้เผยเรื่องราวของโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในเมืองหยางเจียงมณฑลกวางตงประเทศจีนที่ออกมาตรการสุดแปลกไม่เคยมีใครทำมาก่อนหลังกำหนดให้นักเรียนที่ต้องการเข้าห้องน้ำจะต้องนำบัตรผ่านที่มีตราประทับโรงเรียนมาแสดงด้วยโดยรองผู้อำนวยการโรงเรียนดังกล่าวได้เผยว่าทางโรงเรียนไม่ได้จำกัดจำนวนนักเรียนที่จะต้องเข้าห้องน้ำแต่จะให้เฉพาะนักเรียนที่ต้องการเข้าห้องน้ำเท่านั้นเพราะที่ผ่านมาเคยมีนักเรียนหนีเรียนจนทำให้เป็นปัญหาเรื่องกฎระเบียบและการจัดการด้านความปลอดภัยนั้นจึงทำให้ทางโรงเรียนต้องตัดสินใจออกมาตรการนี้ขึ้นมาอย่างไรก็ตามหลังจากดำเนินการมาตรการที่เข้มงวดนี้ได้เพียงแค่2วันก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกิดขึ้นเนื่องจากมันดูไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยพร้อมกับตั้งคำถามว่ามาตรการนี้ช่วยแก้ไขปัญหาอะไรได้กันแน่จนทางโรงเรียนต่างเร่งแก้ไขและยกเลิกมาตรการนี้ไปทั้งนี้ยังมีหน่วยงานด้านการศึกษาเมืองหยางเจียงส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นและทำการตักเตือนโรงเรียนถึงเรื่องนี้อย่างจริงจังอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ